กทม.ให้นักเรียนไว้ทรงผมได้แบบอิสระแล้วแถมยังให้แต่งกายด้วยชุดอะไรก็ได้ใน1วันต่อสัปดาห์แบบใหม่แบบสับอย่างนี้ดูเซลเฮียเดี๋ยวสรุปให้ว่าด้วยเรื่องทรงผมก่อนทางกรุงเทพมหานครได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ทำข้อตกลงข้อกำหนดร่วมกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องการไว้ทรงผมได้แบบอิสระแต่อยู่บนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดีสะอาดส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจของเด็กๆทำว่าย้อมผมได้ไหมดัดรอนได้ไหมทำผมหยิกได้ไหมตรงนี้ให้ตกลงกันภายในโรงเรียนเลยว่าจะทำแบบไหนได้บ้างแต่ถ้าหากนักเรียนไม่อยากทำผมแบบอิสระและอยากตัดผมสั้นเหมือนเดิมฉันอยากรูปตึงเหมือนเดิมก็ให้ทางโรงเรียนรับฟังนักเรียนแล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันแต่ห้ามโรงเรียนทำอะไรที่มันกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพรวมถึงจิตใจเด็กๆต่อไปนี้จะไม่มีการตัดผมแล้วนะจะไม่มีการก้อนผมเด็กแล้วนะเพราะเป็นสิทธิ์ของเด็กค่ะส่วนเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายให้นักเรียนแต่งชุดอะไรก็ได้อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์โดยก็ให้ตกลงกันภายในโรงเรียนว่าขอบเขตชุดเนี่ยจะประมาณไหนหรือจะใส่แบบไหนได้บ้างแต่หากนักเรียนจะไม่ใส่ชุดนอกก็ไม่ได้บังคับค่ะสามารถใส่ชุดนักเรียนชุดพละได้หมดตามใจเลยโดยการประกาศเรื่องผมและเรื่องเครื่องแต่งกายนี้ถ้าทางโรงเรียนทำข้อตกลงเสร็จแล้วมีผลใช้ทันทีค่ะที่สำคัญไม่ว่าจะตัดผมทรงไหนหรือใส่ชุดอะไรก็ขอให้ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะเด็กๆเดี๋ยวต้องมีการประเมินแหละว่าสุดท้ายแล้วมันมีผลดีผลเสียอย่างไรผมว่าไม่ต้องไปกลัวนะแต่ว่าถ้าเราไม่ลองทำอะไรใหม่เลยสุดท้ายก็ไม่มีการคิดเด็กก็ไม่ได้คิดผู้ปกครองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วเราก็ทนต้องกล้าทำในสิ่งที่อาจจะผิดไปเดิมบ้างแต่เราก็มีกรอบกติกาอยู่ถ้าเกิดมันอาจจะเป็นต้องปรับปรุงเราก็ปรับปรุงได้เพราะเราไม่เคยเราก็ไม่ได้กลัวที่จะปรับปรุงใหม่นะก็ยินดีรับคำติชมทุกอย่างครับ